JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on the colorful dayกันไหมเอ่ยสบายดีกันหรือเปล่าคะวันนี้ก็มาพบกับครูทิพย์อีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาเช่นเดิมนะคะส่วนในวันนี้เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องอะไรนั้นรอติดตามชมกันได้เลยค่ะเด็กๆทำความดีกันบ้างหรือยังคะเราช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ด้วยการช่วยเหลือท่านทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆและตั้งใจเรียนก็เป็นการทำความดีแล้วค่ะเรามีเรื่องราวการเป็นเด็กดีของโรงเรียนมาฝากเด็กๆกันนะคะเด็กๆสงสัยไหมคะว่าการเป็นเด็กดีของโรงเรียนคืออะไรก็คือการปฏิบัติตนตามข้อตกลงของโรงเรียนนั่นเองนะคะและมีอะไรบ้างเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะครูทิพย์มีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเราไปฟังกันเลยค่ะสนุกกันไหมคะต่อไปเราไปรู้จักกับการเป็นเด็กดีของโรงเรียนกันนะคะการเป็นเด็กดีของโรงเรียนก็คือต้องรู้จักการกตัญญูต่อคุณครูและผู้ใหญ่รู้จักขอบคุณขอโทษรู้จักการไหว้และปฏิบัติต่อครอบครัวด้วยนะคะจะทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนอกจากนี้เรายังต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนและเป็นคนมีเหตุมีผลยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนะคะมีระเบียบวินัยในตนเองและก็ต้องมีน้ำใจต่อผู้อื่นด้วยนะคะเพียงแค่นี้ก็จะทำให้เราเป็นเด็กดีของโรงเรียนได้แล้วค่ะการทำความดีก็คือการทำอะไรก็ตามที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นการคิดดีคือคิดดีไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นส่วนการพูดดีคือการพูดไม่ว่าร้ายนินทาผู้อื่นและพูดจาไพเราะการทำดีคือการมีน้ำใจรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นและเด็กๆล่ะคะวันนี้เด็กๆได้ทำความดีกันบ้างหรือยังคะเด็กๆคะการปฏิบัติตนเป็นเด็กดีของโรงเรียนนั้นมีประโยชน์ที่เด็กๆจะได้รับอย่างไรกันบ้างคะเราไปรู้จักกับประโยชน์ของเด็กดีกันนะคะ
ประโยชน์ของการเป็นเด็กดีของโรงเรียนก็คือเป็นที่รักของคุณครูเพื่อนๆและบุคคลทั่วไปเราเป็นเด็กดีมีน้ำใจต่อคุณครูและเพื่อนเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือได้รับการไว้วางใจจากผู้อื่นและประโยชน์ก็คือทำให้โรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและทุกคนอยู่อย่างมีความสุขคุณครูมีตัวอย่างมาให้เด็กๆดูนะคะถ้าเราเป็นคนดีผลจะเป็นอย่างไรนะคะถ้าเราช่วยทำงานในกลุ่มผลก็คือทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นถ้าเราช่วยกันประหยัดโดยการปิดน้ำและไฟหลังใช้งานผลก็คือทำให้ลดค่าใช้จ่ายถ้าเรามีระเบียบวินัยผลก็คือทำให้โรงเรียนเราเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าเราช่วยกันทำความสะอาดผลคือทำให้โรงเรียนของเราน่าอยู่และสุดท้ายถ้าเรามีน้ำใจผลคือทำให้เรารู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเด็กดีไม่ได้มีแค่ในโรงเรียนนะคะเด็กๆอาจจะเป็นเด็กดีของสังคมได้ค่ะเพราะทุกคนทำความดีก็จะทำให้สังคมสงบสุขได้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆการเป็นเด็กดีของโรงเรียนนั้นเป็นอย่างที่เด็กๆคิดไว้ไหมคะต่อไปเราไปทำแบบฝึกหัดกันดีกว่านะคะThank you.
เวลาทำแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะเด็กๆ เป็นอย่างไรกันบ้างคะและที่สำคัญอย่าลืมนำแบบฝึกหัดมาส่งคุณครูในช่วงเปิดเทอมกันด้วยนะคะต่อไปเราไปสรุปบทเรียนกันเลยนะคะประโยชน์ข้อที่1การเป็นที่รักของผู้อื่นคุณครูเพื่อนๆและบุคคลทั่วไปประโยชน์ข้อที่2คือได้เป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นนะคะและประโยชน์ข้อที่3คือทำให้โรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่ทุกคนอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุขนะคะสุดท้ายนะคะถ้าเราปฏิบัติเป็นสมาชิกที่ดีผลก็จะออกมาดังนี้นะคะถ้าเราช่วยกันทำงานในกลุ่มผลคือทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นถ้าเราช่วยกันประหยัดจะทำให้เราช่วยลดค่าใช้จ่ายค่ะถ้าเรามีระเบียบวินัยผลก็คือทำให้โรงเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าเราช่วยกันทำความสะอาดผลก็คือทำให้โรงเรียนสะอาดน่าอยู่และสุดท้ายถ้าเรามีน้ำใจก็จะทำให้เรารู้สึกดีต่อกันและลดความเดือดร้อนต่อผู้อื่นเด็กๆได้รู้การเป็นเด็กดีของโรงเรียนจากบทเรียนไปแล้วนะคะเอาละค่ะเด็กๆก็ได้รู้จักกับการปฏิบัติตนเป็นเด็กดีของโรงเรียนและประโยชน์ของการเป็นเด็กดีของโรงเรียนที่ครบถ้วนแล้วนะคะถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นนะคะเด็กๆนำไปปฏิบัติตามด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ